เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็มีคำถามที่น่าสนใจมีคนถามว่าคนที่ตายไปแล้วไม่มีใครสวดไม่มีพระสวดให้จะได้บุญไหมอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจมากอาตมาภาพเคยเจอนะบางทีเนี่ยตายอยู่ในภาวะสงครามตายอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะนำศพกลับมาได้เขาก็นำเฉพาะชื่อนำเฉพาะเสื้อผ้าหรือเอาเสื้อผ้าที่อยู่ที่บ้านมาบางคนก็อยู่ในภาวะเช่นอย่างคราวนี้โควิดมาเนี่ยไม่มีการสวดก็มีตายแล้วเผาเลยพระก็เป็นสับเปลือไปบางคนก็อยู่ในภาวะที่สั่งเอาไว้เลยว่าไม่ต้องสวดนะ1คืนพอแล้วไม่ต้องสวดเพราะว่าบุญชั้นมากพอแล้วอย่างไรก็ตามท่านสาธุชนทั้งหลายเขาเรียกว่าพิธีกรรมเราก็ต้องรักษาลึกๆในใจเราเนี่ยเราบอกว่าเราทำบุญไว้เต็มที่แล้วไม่ว่าจะบุญที่เกิดจากทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีบุญใดๆที่มีอยู่บนโลกใบนี้เราทำไว้หมดแล้วเมื่อเราทำแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะได้บุญหรือไม่ได้บุญหลังจากตายไปจะมีคนอุทิศให้หรือไม่อุทิศให้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอาตมภาพอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นให้เข้าใจว่าจิตของมนุษย์เนี่ยเวลาที่รับบุญรับกุศลเนี่ยมันจะอิ่มที่เราทำเนี่ยมันอิ่มแต่ที่คนอื่นเอามาให้เนี่ยมันเป็นของฝากที่เป็นของฝากบางครั้งเราไม่อิ่มของฝากที่คนนำมาให้เนี่ยมันก็มีความหมายเหมือนกันนะมีคนมายื่นให้อ๋อดีเหมือนกันกำลังหิวอยู่พอดีเลยข้าวที่เรามีอยู่มันหมดบุญที่เรามีเนี่ยเหมือนกับข้าวที่เราพกไปติดตัวอ้าวเผอิญว่ามันหมดน้ำก็หมดข้าวก็หมดแต่ว่ามีคนมาเอากับข้าวมาให้เอาอาหารมาให้หรือเราเดินไปด้วยกำลังแข้งขาของเราไปได้ครึ่งทางมีคนมาบอกว่าอ่ะมามีรถมารับเดี๋ยวจะไปส่งเหนื่อยพอแล้วเขาก็ให้เราขึ้นรถบุญที่คนอื่นอุทิศให้ก็เหมือนกับมีรถมารับเวลาที่เราเดินไม่ไหวหรือเราเหนื่อยเราไม่ต้องหยุดพักเดินขึ้นรถแล้วก็วิ่งต่อเลยเป็นการเกื้อกูลแสดงน้ำใจไมตรีจิตมิตรภาพเป็นการเพิ่มพูนพลังจิตให้เกิดขึ้นระหว่างกันและกันตัวนี้แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นตัวผูกมิตรผูกไมตรีระหว่างคนที่อยู่ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยผูกมิตรกันไว้ห่วงใยกันไว้การเดินทางของจิตวิญญาณไปสู่ภพภูมิใหม่เนี่ยก็ต้องมีมิตรไมตรีมิตรไมตรีเนี่ยเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากสามารถที่จะส่งดวงวิญญาณที่อาจจะลืมไปลืมบุญกุศลของตัวเองหลงทางอาจจะอยู่ในสภาวะที่มืดมิดในบางครั้งบางคราวบุญกุศลที่ส่งไปให้เนี่ยก็จะเป็นแสงสว่างส่องทางเดินให้ชีวิตเพราะฉะนั้นอาตมภาพเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำไปไม่สูญเปล่าต่อให้ท่านเหล่านั้นมีของคือมีบุญเยอะแต่ว่าท่านก็ส่งคืนกับเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงว่าผู้ที่ตายไปแล้วจะได้บุญหรือไม่ได้บุญถ้าหากว่าบุญของเขาเต็มเขาก็ได้เราเอาไปให้อีกก็เป็นการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลเก็บเอาไว้ในเวลาที่บุญของเขาหมดรัศมีของชีวิตรัศมีคือความเปล่งปลั่งพลังใจถือว่าเป็นบุญสำหรับเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่เช่นเดียวกันเติมเข้าไปเรื่อยๆลำลึกถึงเมื่อไหร่ก็เติมไปเรื่อยๆสังเกตไหมว่าเวลาที่เราทำบุญเนี่ยความสุขมันอยู่ที่คนทำบุญที่อยู่ในโลกนี้มากกว่าคนที่จากไปแล้วด้วยซ้ำไปบางคนจากไปเป็น10ปี20ปี30ปีท่านไปเกิดในภพภูมิใหม่แล้วท่านก็มีบุญของท่านอีกส่วนหนึ่งละเรายังเป็นลูกเป็นหลานเป็นมิตรที่ดีต่อกันได้เจอกันทุกครั้งนี่คือบุญสำหรับญาติมิตรขอเจริญพร